สวัสดีครับคุณฟังทีัะครับเรื่องของวันหยุดปีใหม่กําลังมีประเด็นที่จะต้องถกต้องเถียงกันอีกแล้วนะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าเศรษฐาไม่เข้าใจคนไทยหมอวรงแนะปรับวันหยุดปีใหม่เนื้อหาใจความครับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม,มซึ่งเป็นหัวหน้าพักไทยพักดีนะครับได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับวันหยุดช่วงปีใหม่เนี่ย ดูเหมือนรัฐบาลจะไม่เข้าใจประชาชนนะครับผมเริ่มได้ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนนะครับกรณีที่รัฐบาลจะมีมติให้หยุดปีใหม่กันตั้งแต่วันที่29ธันวาคมไปจนถึงวันที่1มกราคมรวมแล้ว4วันเนี่ยนะครับเพราะถ้าเกิดว่านับตามปฏิทินเนี่ยจะได้หยุดแค่3วันเท่านั้นเองคือวันที่30วันที่31แล้วก็วันที่1มกราคมแต่ที่แถมมาให้คือวันที่29ธันวาคมคือมีเสียงสะท้อนอย่างนี้ครับ สะท้อนว่าคุณเศรษฐาเนี่ยทำไมถึงไม่เข้าใจคนไทยเลยการที่หยุดชดเชยแถมให้เป็นสี่วันด้วยวิถีแล้วเนี่ยนะครับประชาชนเขาต้องการวันหยุดวันที่30วันที่31วันที่1แล้วก็วันที่2มกรามากกว่าเพราะว่าวันที่หนึ่งมกราเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วจะให้ประชาชนเขาเดินทางกลับวันนั้นเลยเลยครับถ้ากลับก่อนก็จะกลายเป็น31ธันวาคมมีคนจํานวนไม่น้อยนะครับ ที่ต้องจองตั๋วเดินทาง่วงหน้าต้องจองโรงแรมที่พักเพราะว่าเข้าใจตามวิถีวารฐบาลน,น่าจะหยุดวันที่30 31วันที่1แล้วก็วันที่2แต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเลื่อนตัว๋วเลื่อนที่พักมาเสียค่าใช้จ่ายวุ่นวายไปหมดนะครับนี่แหละครับมาเป็นการสะท้อนจริงๆว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่เข้าใจคนไทยเอาเถอะครับไม่เสียหน้าหรอกครับถ้าเกิดว่าจะปรับกันใหม่นะครับ